ดีได้ตาร้ายเสียนักเสี่ยงโชคส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ไทยอภาพรส่งท้ายปีตาดีได้ตาร้ายเสียไทยอภาพรเอาใจนักเสี่ยงโชคหลังงวดที่แล้วถูกเป็นแสนโพสต์คลิปวิดีโอขันน้ำมนต์ชาวเน็ตแห่ส่องเลขเด็ด2ตัว3ตัวกันเพียบมีคลิปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม63ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดวงเฮงไทยอภาพรไม่พลาดจะนำเลขเด็ดมาบอกแฟนๆนักเสี่ยงโชคให้รวยๆเฮงๆรับทรัพย์ปังๆส่งท้ายปีไปด้วยกันหลังจากงวดที่แล้วไฮรับทรัพย์ไปแบบจุกๆ150,000 บาทจากการถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว75ใบล่าสุดไฮอภาพรไม่พลาดมาบอกบุญแฟนคลับเช่นเคยซึ่งงวดนี้ไม่ได้บอกเป็นเลขแบบตรงๆแต่โพสต์คลิปวิดีโอเป็นระยะเวลา4นาทีขณะที่พระสวดมนต์หยดเทียนลงที่ขันน้ำมนต์พร้อมกับแคปชั่นว่าตาดีได้ด้านบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงตัวเลขในขันน้ำมนต์กันใหญ่ซึ่งแฟนคลับบางคนเห็นเป็นเลข2ตัว86 68แต่ก็มีแฟนอีกคนหนึ่งเห็นเลข36 38 83หรือ60 85 30 97 33ในขณะที่มีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเลข3ตัว258 974563งานนี้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าตาใครดีและใครจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไปต้อนรับวันปีใหม่2564คลิกวิดีโอส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์เปิดอีกหนึ่งบทบาทของเอ็กซ์ทิตินันเจ้าของรีสอร์ทสุดชิคในกาญจนบุรีเอ็กซ์ทิตินันอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือจากนักแสดงแล้วเขาคือเจ้าของรีสอร์ทสุดอลังการที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วร้องว้าวเลยเพราะบรรยากาศเหมือนอยู่โมร็อกโกนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถเอ็กซ์ทิตินันหลังขึ้นชกเวที10ไฟท์10ในซีซั่น2ที่ผ่านมาคู่กับรัศมีแขก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะพ่ายไปแต่เขาก็ได้หัวใจจากคนดูไปเต็มเลยทีเดียวและนอกเหนือจากได้ใจไปแล้วชื่อของเอ็กซ์ทิตินันยังถูกพูดถึงในอีกหลายๆมุมอีกด้วยเรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็คงจะไม่ผิดนักหลังคร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบจะ20ปีแล้วซึ่งในเส้นทางบันเทิงเอ็กซ์ทิตินันรับบทบาทมาอย่างหลากหลายพระเอกพระรองดาวร้ายนายแบบเรียกว่าครบทุกรสจริงๆในส่วนของครอบครัวเอ็กซ์ทิตินันแต่งงานกับสาวนอกวงการปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะจะนอกจากจะได้เห็นในส่วนของงานแสดงแล้วและหลายคนอาจจะยังไม่รู้เอ็กซ์ทิตินันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจรีสอร์ทฟรีด้าฟรายเดย์บูทิคโฮเทลที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเขาและภรรยาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักและอยากให้เป็นแหล่งเช็คอินสุดชิคอีกด้วยสวยไม่สวยขนาดรัศมีแขยังเอ่ยปากขอไปเยี่ยมชมและเข้าพักเลยนะจ๊ะอัปเดตอาการเอ็กซ์ทิตินันดวลหมัดรัศมีแขจมูกหักข้อมือซนแต่ใจสู้หนักใช่เล่นเอ็กซ์ทิตินันอัปเดตอาการวันที่2หลังชกกับรัศมีแขเบ้าตาแตกจมูกอ่อนหัก2ค่ะปอปุญญวีเสียใจที่สุดในชีวิตสูญเสียลูกแฝดสามีหลังน้ำตาลูกผู้ชายกอดคอกันร้องไห้ก็เคยมาแล้วน้ำตาลูกผู้ชายครั้งแรกปอควงสามีเผยชีวิตรักเรื่องราวในครอบครัวเสียใจที่สุดสูญเสียลูกแฝดผู้ประกาศข่าวชื่อดังปอปุญญวีควงสามีเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการคลับ Friday โชว์ตั้งแต่ตอนจีบกันฝ่ายชายโชว์พลังความเป็นนักกีฬาเต็มที่
ผยตอนคบกันถึงขั้นเกือบเลิกเพราะความขี้หึงของพี่เล็กสามีหึงหนักมากสมัยสาวปอเป็นประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพี่เล็กหึงหมอชอบมามองเหลียวหลังมองหุ่นมองแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมอด้วยออกอาการเดือดเบาๆความเป็นหมอไม่ได้ทำอะไรได้ทุกเรื่องเผยถึงเรื่องสะเทือนใจการมีลูกสาวปอเผยว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กันสองคนตายายแล้วกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ลูกแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปถามว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนบอกออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดโดยมีช็อตสุดเศร้าสามีถึงกับเสียน้ำตากลางรายการด้วยปอเผยถึงลูกสาวจะบอกเขาเสมอว่าลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้เลยเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้ลูกสาว9 ขวบอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นลูกแม่หรือเปล่าติดตามชมคลับ Friday โชว์ปอปุญญวีแบบเต็มๆวันเสาร์ที่26 ธันวาคม 2563เวลา18:30 นช่อง GMM 25อ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งวันครบรอบ7 ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกดาราสาวสวยอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งครบรอบแต่งงาน7 ปีเผยไม่เคยมีวันไหนที่เบื่อกันยกเอออาทิตย์เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเมื่อวันนี้25 ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันคริสต์มาสที่หลายคนตั้งตาฉลองความสุขกันแล้วสำหรับคู่ชีวิตอย่างดาราสาวอ๋อมสกาวใจกับเออาทิตย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการเมื่อ7 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่มีน้องจอมทัพเป็นโซ่ทองคล้องใจเพิ่มอีกคนทั้งนี้สาวอ๋อมได้โพสต์ภาพในวันแต่งงานพร้อมระบุข้อความจากหัวใจถึงสามีสุดที่รักว่า Happy Anniversary 25 ธันวาคม 2020วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเรา2 คนคบกันมา12 ปีแล้วแต่งงานอีก7 ปีรวมแล้วก็19 ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่20แล้วรู้จักกันมาเกือบครึ่งชีวิตบอกเลยว่าไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกันเลยไม่มีวันไหนที่เบื่อกันเลยอ๋อมรักผู้ชายคนนี้มากจริงๆขอบคุณที่ดูแลอ๋อมอย่างดีมาตลอดขอบคุณที่ดูแลลูกของเราอย่างดีที่สุดขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขขอบคุณที่เอเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกนะรักรอดดุม15ก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ยกครอบครัวไปฉลองกันพร้อมแปะแคปชั่นวันที่25 ธันวาคมทุกปีทุกคนคือวันคริสต์มาสแต่สำหรับแม่อ๋อมเป็นวันครบรอบแต่งงานช่างมีความสุขจริงๆค่ะเมอรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่25 ธันวาคม 2020